เพิ่นได้แพ็คของส่งลูกค้าไปครับผมพี่น้องเนาะได้หลายอย่างเนาะออเดอร์มื้อนึงมื้อละโอ้ครับผมพี่น้องมื้อนี้มาห้องเขาเรียกว่าห้องอะไรนะเนาะนี่โรงตากโรงตากแบบธรรมชาติเนาะอันนี้คือตั๊กแตนใช่ไหมเนาะตั๊กแตนอะไรยงโย่เหรอตั๊กแตนเขียวไอ้ตั๊กแตนหมูบ่ตั๊กแตนหมูพี่น้องโอ้ตั๊กแห้งนี่ทรงเขากิโลเท่าไหร่เนาะผมขายเป็นกิโลสดถ้าลูกค้า4กิโลผมก็จับสดมา4กิโลไงอ๋อแล้วผมก็มาต้มแล้วก็มาตากแห้งสดต่อวันนึงนี่ไม่ได้หยุดเลยอันนี้ไปมาจากไหนนี่ตั๊กแตนเขารับมาจากนู่นแหละทางทางคู่ขันช่องทางงามมีเยอะบ่เยอะเป็นตันจะเอาที่ไหนย้อนเคยได้ทอดขายทอดอะไรไหมทอดขายอร่อยโอ้ครับพี่น้องทอดขายครับผมทอดขายอันนี้ต้มสุกมาแล้วป่ะนี่หนึ่งกิโลทอดขายได้ตั้ง500เงินทอดขายแถวบ้านบ่วันนั้นเห็นตากไอ้ตากแมงดาตากแมงดาเต็มเลยแมงดามึงทำไม่ทันอันนี้ก็ทำไปทันเหมือนกันบ่นี่ทำตาแห้งนี่ส่งเขากิโลเท่าไหร่เนาะนี่แหละไม่ผมขายเป็นกิโลไงผมไม่ได้ขายเป็นแห้งอ๋อขายเป็นกิโลครับผมผมขายกิโลสดไงเขาช่างสดผมก็ช่างสดหนึ่งตัวนี้เอามาแปรรูปตากแดดแดดเดียวไว้พอลูกแต่จริงๆอะผมต้องเด็ดปีกด้วยมันจะมีเด็ดแบบเด็ดปีกแต่ตัวนี้มันไม่ทันไม่ทันใช่ไหมถ้าตากแห้งแล้วนี่เขาจะเอาไปทำอะไรกินบ้างเนี่ยทำอะไรเมนูก็เด็ดปีกแล้วทอดกินเด็ดปีกก็ทอดแต่ทอดแป๊บเดียวใช่ไหมทอดแป๊บเดียวอันนี้ต้มได้ใส่เกลือใส่อะไรไปด้วยหรือเปล่าอ๋อทอดใส่ต้นหอมใส่ตะไคร้แต่บ้านเราก็หายากกันเนาะแรงอย่างนี้นี่ไม่แน่อาจจะมีฝูงบินต่ำอพยพมาใช่ไหมมันแรงเกินไปหมดแต่นี้มีน้ำใส่ข้าวไหมบ่ทางการลงทุนเขาปล่อยน้ำมาจากเขื่อนไปจากไอ้ย่อส่งสดกิโลละทำไมกิโล200กิโล200 120โอ้ผมนึกว่ากิโล10ขีดกิโล240กิโล240โอ้ครับผมพี่น้องผมก็เอาสดมา3 โลแล้วก็อยากอุดหนุนกับมาอุดหนุนเอาด้วยครับพี่น้องเด้ออยู่บ้านหมู่ผมครับผมอยู่บ้านประสาทเบงครับผมหมู่ที่เท่าไหร่ย่อหมู่15ใกล้โดนตาแล้วบ่ใกล้แล้วโอ้จะออกวันสาแล้วยังฝนยังไม่มีอีกเนาะพี่น้องโอ้เสียออกวันสาพันมีฝนเลยครับผมเมนมันเทียนของเขาดีมีมันเทียนมียังมีหลายครับผมยังมีมันเทียนแมงดาก็มีใช่ไหมแมงดาทำพรุ่งนี้อ๋อแมงดาทำพรุ่งนี้แล้วแต่ออเดอร์ครับพี่น้องมื้อนี้ท่านแม่งไออีโตงครับผมอีโตงหมูเวลาตากตะไคร้ตากอะไรก็ต้องหาอะไรมานี่ก่อนต้องเอาตะไคร้เบิ่งครับผมไอ้ขอกเพิ่นเฮ็ดออมไว้อย่างดีครับผมพี่น้องทุกผู้ท่านครับผมสุดยอดเลยครับแต่ก่อนนี่เพิ่นอยู่ไอ้โรงงานมาเป็น10ปีเนาะตั้งแต่ออกเรียนไปใช่มั้ยเนาะได้มาอยู่บ้านครับผมมาอยู่บ้านแล้วก็เรียนหาธุรกิจจนมีลูกค้าออนไลน์เต็มเลยครับผมอันนี้คืออะไรขาวๆกล้อยเขาไปทำไมตากแห้งเนาะเวลาต้นปีเขาเอาไปแช่น้ำแล้วก็ต้มอ๋อกล้วยตากแห้งมันจะเป็นสีนี้บ่สีนี้แหละสีขาวมีทุกอย่างสีขาวต้องทำไงสีขาวไม่กล้วยก็ไม่เขามันแห้งก็เป็นนี้แหละแห้งมันก็เป็นสีขาวแหละอ๋อเขาจะไปแช่น้ำเสร็จก็หนึ่งบ่จะพาผมกลับบ้านแล้วบ่เนี่ยรู้ไหมผมไม่ที่ไหนตรงนี้ออกขายแล้วหอยเยอะบ่เอาไปอยู่เดี๋ยวไปนึงครับผมครับเบิ่งมองตากระแตนกันเรียบร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งหอยกันครับผมครบสุดครับผมครบเสร็จทุกอย่างครับบ้านเพิ่นมี2หม่องครับผมบ้านกิตติชัยบุญครองโหอีกที่ต่อที่จะทําต่อเท่าไหร่โอ้สานี้ยังพอมีน้ําอยู่ตัวนี้อันนี้พ่อทําบ้านให้ใช่มั้ยนี่นี่เลยเนาะเอ้าพ่อไปไหนครับพ่อเดี๋ยว
ิ่งไอ้ซีซอสครับผมเพราะว่าเราสี่หาของความมาไว้โดยเฉพาะเลยครับผมพี่น้องอย่าอะไรยังกับโทรมาสอบถามเพิ่นเอาเนาะย้อนเนาะสอบถามเลยครับพี่น้องเพิ่นทรงทั่วประเทศครับผมสินค้าออนไลน์ครับผมไปครับออดมาเพิ่นแล้วครับโอ้มันเทียนเพิ่นครับผมกล้วยขายยังไงพี่รัตกล้วยโล60ถ้าแห้งเหรอถ้าแห้ง120แห้ง120โอ้อันนี้ครับผมนี่กล้วยสดๆมันสิเป็นสีเหลืองๆอื้อหือถ้าแห้งมันจะเป็นสีขาวอันนี้เจรัตแล้วครับผมกำลังแปลกแปลกส่งลูกค้าป่ะจ้ะบุญโอ้สั่ง40โล40โลไปมันมากไปแล้วสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมจ่ายเบอร์โทรเพื่อได้โทรมาติดต่ออยากกินกล้วยครับผมโอ้ดีดีครับผมเราส่งนี่เปียบเลยออเดอร์เปียบครับผมเดี๋ยวครับไปเบิ่งหอยหอยก็มีครับผมหอยโข่งหอยปังก็มีใช่ไหมเนาะไหนโอ้นี่นะอันนี้ว่าไข่หอยปังทำไมดินแห้งแท้นี่ครับผมไข่หอยเห็นไหมไข่เขาเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่นี่ให้เอาไปทำระบบตัวดีๆหรือยังเดี๋ยวผมทำก่อนเพราะไม่พันเอาไข่ให้มันกิโลร้อยห้าสิบเพราะไม่พันให้ขายกิโลร้อยห้าสิบไข่ไม่ได้ขายได้วันนี้เอาได้กี่เจ้าครับสองตัวตัวนี้ก็ขยันธุรกิจออนไลน์สุดยอดครับผมน้อยเนาะถ้าขยันเนาะเดี๋ยวผมให้เบอร์เนาะทิ้งไว้ให้ FC ดูเด้อได้ไหมได้เนาะไปเลยเผื่อสั่งกล้วยสั่งอะไรของป่าอีเห็นมีไหมฮะอีเห็นพวกนั้นไม่มีพวกนั้นไม่ได้เนาะไม่มีของสูตรธรรมชาติตอนนี้ได้แต่พวกกล้วยพวกมันแมงดาที่เย็นเต็มนะกลุ่มแมงดาเดี๋ยวค่อยไปดูแมงดาเนาะแมงดาหอมไปทุกที่ครับครับครับนี่ครับผมตัวนี้เป็นกันใส่กล่องบรรจุแล้วครับผมส่งไปที่อุบลโอ้เมื่อเช้าก็ไปแล้วหลายออเดอร์กันนะครับสั่งมาทั้งทั้งเบอร์โทรติดต่อนะครับเด้อพี่น้องเด้อกรอยแมงดาก็มีตอนนี้เพิ่นกำลังซอยกันทำมาหากินอยู่ครับผมจัดไปนะครับตอนนี้ผมกำลังสี่หากินคือกันครับผมในถังมียังไงบูผู้เฒ่าเพิ่นก็มาซอยกันกอบซอยกันแบบเมื่อกี้แกก็มาอันนี้กลอยแล้วเนาะพี่รัตน์เนาะแกก็มาใส่ถุงกลอยให้เรียบร้อยแล้วผมสั่งได้ให้ชุบชุนเนาะครับผมนี่แหละครับผมธุรกิจออนไลน์เพิ่นกับพี่น้องบ่ซอยอุ่นนี่ก็บ่ได้ส่งนะครับพี่น้องจะได้อย่าลืมนะครับสั่งกันเข้ามาครับผมซอยกันพี่น้องถ้าอยากกินกลอยก็ไปนึงครับไม่จะบกไปรูปหรอโอ้ไม่จะบกไปรูปก็มีครับผมเดี๋ยวไปดูครับพี่น้องอันนี้พี่รัตว่ายังไงกิโลละโลละ60ใช่ไหมสดสดถ้าแห้งถ้าแห้ง120แห้ง120ครับถ้าเกิดปีก็70นี่เกี่ยวกระบอกด้วยครับผมกระบอกกระบอกแก้วก็ตัดกรอบครับผมจะได้กันมีถุงเป็นกิโลด้วยป่ะพี่รัตจ้ามีจ้ะถ้าเป็นกิโลนี่เท่าไหร่โล250ถ้าโล250ครับผมจะบกคั่วธรรมดาก็120ถ้าคั่วธรรมดา120มิดจะบกครับผมสด100นึงพอนี่ครับถ้าส่งสด100นึงมีทุกอย่างให้เลือกสรรครับผมแล้วก็โทรมาสอบถามกันเอาครับว่ามีอะไรเนี่ยครับผมสินค้าเกี่ยวกับไอ้ของป่าเฮากรอยสินค้าตามฤดูเนาะพี่รัตน์เนาะจ้ากอยแมงดากับพ่อใดครับหอยหอยจูบหอยคงโอ้ครับผมแมงดาครับผมแมงดาเพิ่นก็มีด้วยครับพี่น้องเอ้ยเตรียมตู้ครับผมเดี๋ยวผมจะมาให้เบิ่งครับผมแมงดาตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ยังไงพี่รัตน์มีทั้งผู้ทั้งเมียพี่ไปรอส่งลูกค้า
ขึ้นขาตามฤดูครับผมโอ้ผลมีฟาร์มใหญ่ครับผมติดต่อสอบถามกันเข้ามาเล่งกันเข้ามาครับผมเล่งกันเข้ามาครับผมพี่น้องทุกท่านนอกครับเนาะนี่แหละครับผมธุรกิจของปลาครับผมสอบถามกันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นแมงดาตัวผู้ตัวเมียมีอีโตงปลากระมี่ครับผมนี่แมงดาครับเต็มตู้เลยตะกะแตนครับผมนี่ก้อยเพิ่นครับผมก้อยตากแห้งครับผมย่ำจะกินกับมา1ครับผมนี่ครับพี่น้องเอามา1เด้อครับเด้อสั่งได้ครับผม120ครับผมขาจะส่งเพิ่นเท่าใดก็ค่อยว่ากันไปครับผมสดๆสดๆกิโลละสดๆกิโลละ120ครับผมครับผมบ้านเพิ่นก็โอ้มี2ลังครับผมใส่ๆกันครับผมอุดหนุนกันพี่น้องอุดหนุนกันเข้ามาครับผมให้เพื่อนเนาะกิติชัยบุญรองครับผมอันนี้กล้วยนี่คุณมาจากป่าใหญ่เลยเนาะป่าใหญ่เดี๋ยวผมจะขายหัวมันอยู่มีหัวได้ป่ะหัวกลมๆนะโอ้ครับผมจัดไก่ครับพี่น้องจัดไปสอบถามจะรับแบบออเดอร์เยอะๆเหมือนหอยเชอรี่หอยโอ้ยไม่ใช่หอยแล้วนะพี่รัตหอยนาจะรับออเดอร์เยอะๆพี่แกจะก็ส่งให้เหมือนกันเนาะจัดไปแบบ300โล400โลครับผมได้ครับเสร็จแล้วครับได้ครับเนี่ยช่วยขาวจั่วเลยไข่หอยหอยโครงสุดยอดส่งรูปให้ผมดูหน่อยเด้อส่งให้ไปเนี่ยส่งมาเลยอันนี้ถ่ายไว้ปังมีปังเขาครับผมเดี๋ยวที่ผมจะเอารูปกับเพิ่นเอาลงไปในไอ้ช่องผมนะครับผมไอ้คลิปนี้ครับผมพี่น้องได้เพิ่นตรงกับมากครับอันนี้มันเป็นรูปว่าพี่น้องอยากได้ยังครับตัวพี่น้องลงเพราะว่ามันเป็นรูปของงานครับ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 รูปที่ฟาร์มครับครับอ๋อครับผมช่วงนี้เพิ่นก็เริ่มอันนี้นะครับพี่น้องให้เพิ่นได้แพ็คของส่งลูกค้าไปครับผมพี่น้องเนาะได้หลายอย่างเนาะออเดอร์มือหนึ่งมือละโอ้40 50เจ้าครับผมตามออเดอร์ออนไลน์ครับผมสั่งมาทางเฟซนี่ผมก็มาซอยนะพี่น้องมาซอยอุดหนุนเพิ่นได้ครับผมอาหารปลาพี่น้องอยู่ทางกงทางไก่เบิ่งอยู่ทางใดอยากได้พันหอยโข่งหอยจูบหอยเชอรี่หอยปังสั่งสอบถามกันทางใดเดี๋ยวผมพิมพ์เบอร์ไว้ให้ครับผมพี่น้องเนาะครับผมนี่ผมบ่าวน้องอ่ะต้องขอลาพี่น้องตะเพียนสนิทครับผมออเดอร์เรากำลังลำเลียงไปส่งลูกค้าครับผมส่งแฟตครับผมวัน2วันเตรียมรับของได้นะครับผมท่านลูกค้าครับใช่ไหมพี่รัตมือ20,000เนาะแต่ว่าส่งเรียบร้อยมือหนึ่งหอดเพิ่นไปแล้วครับผมไปส่งแฟตที่กาบเชิงครับผมพี่น้องบริการประทับใจครับผมบริการด่วนแฟตแต่ก่อนก็เป็นเคอรี่เนาะทุกวันนี้แฟตจะเร็วกว่าถูกด้วยบริการดีด้วยครับพี่น้องโอเคนะครับเนาะมาถ่ายถอนให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับผมแค่นั้นก็ผมสิทิมเบอร์ไว้ให้ครับผมแล้วก็โทรสอบถามเพิ่นเอาครับมีหอยมีหยังมีไรครับผมอันใดที่มีรูปลงไปนั้นแล้วก็มีอาหารทะเลนะครับผมพี่น้องเจ็บแสบนั่นกันครับผมพี่น้องเอ้ยแค่นั้นก็อย่าลืมทักกันเข้ามาได้ครับเด้อพี่น้องช่วงนี้ก็แห้งแล้งครับผมบ่มีขี้ผ้าอยู่ห้ากินให้พี่น้องได้เบิ่งกันก็นี่แหละครับผมมาเยี่ยมหมู่พวกถ่ายทอดเกี่ยวกับธุรกิจครับผมถ้าอยากร่วมธุรกิจก็ติดต่อกันเข้ามาครับผมกินใจบุญกรองครับผมถอดกันนะครับพี่น้องถอดไปแกมกัน